ดีท่านผู้ชมนะคะตอนนี้น้องแป้งก็อยู่ระหว่างทางเส้นทางทักขี้เหล็กเชียงตุงนะคะแต่ว่าออกจากทักขี้เหล็กมาสักระยะหนึ่งประมาณใกล้จะถึงท่าเรือนะคะแต่ก็เราเห็นชนเผ่าคายของเราจะไปอุดหนุนค่ะทำไมวันนี้ที่เราแซงมันวันนี้แซงเราไปละส่วนมากที่นี่จะแบบหน่อดองเนาะโอ้โหใหญ่แค่รู้นู้สมอเนี่ยเหรออืมไปฝากเหรอโอ้โหเชี่ยหัวนี่ไข่ไข่เสือกนี่สามสิบก็ตกเป็นประมาณเท่าไหร่ซิมก็แปดแปดสามสาวสี่สองเฮงสี่เราจะซื้อผักอะไรนะจะอุดหนุนได้คำเนอร์วันนี้อันนี้ตัวม้อนี่อันนี้ตัวม้ออันลิฟพี่น้องมันนี่กินเป็นไหมน้องไม่ใช่หนีมันจะติดฟันมากเลยนะเดี๋ยวขอดูเคลอดมือจะเคลอดตอนนั้นเป็นมันถดินถดินใครเตยได้ลองสิต้องเซ็นไหมคะซิอันนี้อันนี้คะซิลองค่ะซิร้อยค่ะซิคนที่ว่าห้าสิบอ่ะอันนี้เป็นน้ำพึ่งนะนี่มีน้ำพึ่งรอไปไหมเอาเนาะเนาะที่จะเห็นเยอะเดียะไอ้อัน100บาทเลยเหรอนี่แค่เท่านี้อ่ะทำไมแพงมันเอายากนี่มันละกอนเลยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวจะอุ่นๆนะในคามีอยู่เพื่อเสือนะผมเพื่อจะรู้จักกันเพื่อนต้องไปไหนดีเจนะใครเจออ๋ออันนี้ต้องส่งอ่ะจันเดี๋ยวน้องไปจะซื้อหน่อไม้ไปเลยค่ะหน่อไม้อะไรสวยๆอันตรงนี้มันบุกไปขายเสื้อนี่เออชอบบัตรชอบบัตรเดี๋ยวเอาไปฝากคนที่สวนนี่ชอบบัตรเพื่ออะไรอีกเนาะเอาน้ำพึ่งน้ำมืออะไรร้อยหนึ่งก็บอมนี่ได้อุดหนุนชนเผ่าแล้วนะคะก็ซื้อหน่อไม้ดองมาแล้วก็คือจะเอาผักกาดแล้วก็จะเอาอะไรอีกนะก็รู้สึกว่าที่สวนอ่ะก็คือแบบโตแล้วเนี่ยคือน้องไปจะซื้อไปฝากคนที่หนองคนที่มาอยู่ที่สวนนะคะคนสวนนะคะจริงๆตอนนี้น้องแป้งก็ทริปนี้น้องแป้งไปทักขี้เหล็กไปแล้วก็กลับเลยนะคะก็มีคลิปให้ทุกคนได้รับชมอยู่ประมาณ 2-3 คลิปอยู่นะคะทั้งอีพีก่อนหน้านี้ก็ไปกินหมูกระทะเดี๋ยวจะบอกก่อนเลยว่าธุรกิจโซนย่านนี้ก็นอกจากคือแบบเหมือนร้านกาแฟชิวๆคือน้องแป้งจะออกความคิดเห็นนะคะถ้ามีสถานที่แล้วก็ใครนะคะจะมาลงทุนก็ได้ซึ่งถ้ามีห้างอ่ะมันแบบว่าทำให้คนที่นี่มีที่จอดรถแล้วก็มีที่แบบมีที่จุดว่ามันที่ศูนย์จุดหนึ่งต้องมีอ่ะเนาะถ้าที่น้องแป้งสังเกตแล้วก็คือแบบรถเนี่ยก็ไปมาอีกอย่างหนึ่งมันสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องจำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือที่จอดรถเพราะว่าปัจจุบันทุกวันนี้คือรถเยอะมากนะคะที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนที่แบ
มันถึงแม้ว่ามันจะเป็นในแบบอำเภอเล็กๆก็จริงแล้วก็แต่ว่าผู้คนเนี่ยเยอะมากนะคะเป็นสถานที่เป็นชายแดนติดภาคเหนือของประเทศไทยเนาะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มาทำงานที่นี่เยอะมากนะคะอีกอย่างหนึ่งใช้เงินไทยเพราะว่าคนที่นี่เวลาทำงานก็ถ้าได้เงินไทยนะก็ไปแลกเงินพม่า ก็คือแบบมันก็เยอะใช่ป่าวอย่างเช่นมีสตางค์มาอย่างเงี้ยก็ส่งให้ถึงทางบ้านเงี้ยมันก็อย่างเช่น 1,000 ก็ไปเป็น 80,000 แล้วนะคะทุกวันนี้เป็น 80,000 ซัดแล้วนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ตอนที่กลับมานี่ไปอุดหนุนชนเผ่าก็ใช้เงินไทยนะคะแล้วก็พอเลยจากท่าเรือที่ท่าเรือนี่ก็ยังใช้เงินไทยอยู่นะคะพอเราเลยท่าเรือไปถึงเมืองพยากจุดพักรถก็ใช้เงินพม่าแล้วแต่ว่าโดยรวมๆถ้านักท่องเที่ยวมาก็คือรับอยู่นะคะเงินไทยก็รับนะคะเพราะว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นเมืองที่แบบอบอุ่นแล้วก็ผู้คนเนี่ยอัธยาศัยดีไม่ว่าจะไปทางไหนนะคะอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็ไม่ซีเรียสคือแบบเก็บแล้วมันมีค่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้เราก็เดินทางออกจากท่าขี้เหล็กมาเมื่อตอนเช้าก็ไปนั่งจิบกาแฟไม่ได้ไปนั่งจิบกาแฟหรอกค่ะซื้อมาก็สักแก้วนึงแล้วก็ต้องไม่คิดดูว่าถ้าแบบจุดที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยมีห้างสักห้างนึงทำให้คือแบบเวลาร้อนๆใช่ปะเข้าไปในห้างเนี่ยถ้ามีเวลาอย่างนี้เนาะก็ไปเดินห้างไปตักแอร์คือมันจะดีมากเลยไม่เท่าที่ต้องไม่สังเกตตัวเองว่าเราไม่มีบ้านที่นั่นใช่ปะเราไม่มีห้องพักเราไม่มีอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยเวลาไปก็คือแบบไปที่ห้องเพื่อนเนี่ยเนาะกว่าจะไปคือแต่ละจุดมันก็คือแบบก็ไปลำบากอยู่เส้นทางมันก็แคบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางเส้นก็มันมีแบบยากลำบากคือแบบมันมีน้ำใช่ป่ะมันติดชายแดนแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมไวมากนะคะ มันทำให้แบบเส้นทางเนี่ยลุกลังแบบขับยากด้วยนะคะถ้าแบบปัจจุบันเนาะเหลือห้างยังไม่มีแต่ว่าน่าจะถ้ามีก็ต้องแบบทำใหญ่ไปเลยเงี้ยถ้าไม่มีก็แบบมันอย่างเช่นเซเว่นก็มีอยู่แล้วมินิมาร์ทอะไรแบบนี้ก็คือมีอยู่แล้วนะคะขายของเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เนาะแบบนี้ก็มีอยู่แล้วที่ท่าล้ออย่างเงี้ยที่จอดรถก็ไม่ค่อยใหญ่อ่ะเช่นใต้สะพานมิตรภาพนะคะสะพานหนึ่งเนาะที่จอดรถไม่ค่อยใหญ่ก็คือแบบบางคนก็คือแบบอย่างเช่นน้องแป้งเนี่ยแหละค่ะที่ห่วงรถมากๆนะคะเวลาไปทางไหนก็คือแบบจะไปจอดที่ไหนคือแบบต้องเซฟให้ก่อนเนี่ยต้องเซฟความปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยเนาะอันนี้ความคิดเห็นเนาะตอนนี้ก็เราจะเดินทางกลับแล้วใกล้จะถึงท่าเรือก็อาจจะแบบพักแป๊บนึงหรือไม่ก็เลยไปกินอาหารที่ท่าขี้เหล็กโอ้ยไม่เฮ้ยไปท่าขี้เหล็กมันเดินไปเลยไปเมืองพยากแล้วก็ไปถึงดอยปังควายก็ถึงเชียงตุงเลยนะคะระยะทางเชียงตุงจากท่าขี้เหล็กเนี่ย160กิโลเมตรนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเนินเขานิดๆทางโค้งนิดๆนะคะเส้นทางก็กว้างอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยดูแบบนี้มาแป๊บๆไปท่าขี้เหล็กก็มาแบบมันไม่ได้อะไรเนาะปัจจุบันใครๆก็คือแบบมีรถส่วนตัวกันเยอะมากอย่างนี้อยู่แล้วอะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะคะมันเป็นรถยนต์แบบรถส่วนตัวแล้วจากแต่ก่อนที่ผ่านมา 5-6 ปีเนี่ยรถยนต์ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนรถยนต์ก็คือมีอยู่แต่ว่าไม่ติดเท่านี้เนาะอย่างเช่นธุรกิจอะไรต่างๆนานาแบบนี้ก็คือแบบไม่ค่อยไงหลังจากที่แบบแบบเลยมาน่าจะปี2ปีเนี่ยมันก็บูมเลยเนี่ยก็เท่าที่เห็นนะเท่าที่สังเกตเนี่ยตอนนี้ก็ขอขับรถเดินทางก่อนนะคะแล้วเจอกันเนาะทุกคนถ้าเจอชนเผ่าอะไรอีกเนี่ยน้องไม่ก็จะแวะนะคะตามเส้นทางข้างทางก็มีนะคะชนเผ่าก็เอาของมาขายทุกครั้งที่น้องไปขายลงจากเพชรเชียงตุงซีรีส์ก็เป็นเส้นทางนี้เลยเนาะเป็นเส้นทางประจำเลยถ้ากิเลสเชียงตุงมันมีเส้นเดียวนะคะไปทางไหนไม่ได้แล้วเนาะโอเคถ้าเจอแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เราก็จะออกด่านท่าเดือแล้วทุกคนคือเมื่อกี้เราอุ๊ยเสียงแดดเข้านะคะเมื่อกี้เราไม่ได้แวะนะคะที่ท่าเรือนะคะเพราะว่ามันคือยังไงอะมันเพิ่งจะมาแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเนาะยังไม่ใช่ครึ่งทางไงเดี๋ยวมันจะแบบครึ่งทางที่เมืองพยากเงี้ยเขาจะจอดกันบ่อยมากนะคะเพราะว่าเรานี่ออกจากท่าขี้เหล็กมาไง
นะคะเดี๋ยวเราก็มุ่งหน้าสู่เชียงตุงกันเลยนะคะเส้นทางคือเส้นทางก็กว้างสบายสบายเลยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งรู้สึกว่าเหมือนน้องแป้งจะเจอชนเผ่าอีกเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าแบบเจอชนเผ่าแล้วน้องแป้งอุดหนุนแบบเหมือนอีพีที่แล้วอะเมาหมดเลยน้องแป้งใจดีอย่างเงี้ยนะทุกคนใครเจอก่อนน่าจะอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้เราเดินทางกันนะอุ้ยเจออะไรไม่ใช่ยังทำถนนเองนี่นะโอเคไปกันเถอะไม่เจอละคือเจอชนเผ่าอีกแล้วแต่ว่ามีแค่มันนะคะมันกับฟักทองดูซุ้มแถวๆนี้คือแบบรื้อแล้วอ่ะเอ้าไม่เจอมะละกอสิ่งที่น้องแป้งต้องการนะคะน้องแป้งอยากจะได้แล้วเอาไปตำเลี้ยงที่คนสวนน้องแป้งเนี่ยเนาะโอ้ยไม่มีเดี๋ยวเจอจะซื้ออีกนะคะฟักทองเยอะมากเลยอ่ะเอ้าใส่แว่นตาด้วยเพราะว่ากันแดดโอ้ถึงแล้วมังพยากนะคะจุดพักรถนะคะก็มีรถทัวร์มาจอดด้วยเนี่ยรถประจำทางนะคะฮิโอ้รถคือแบบเป็นฝุ่นมากนะคะถ้าขี้เหล็กคือแบบก็เราไปหลายที่ไปมันก็เลยมีฝุ่นนะคะเนี่ยฮิจุดพักรถเดี๋ยวเราจะลงไปก่อนไปทำธุระส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ห้องน้ำอย่างเงี้ยต้องไปข้างเนี่ยเลยนะคะไปข้างหลังเลยอย่างเงี้ยอันนี้โอ้ยลงเลยจ้าฮัลโหลไปไหนนี่ของฝากเดินดูตลาดเหรอเฮ้ยรถโทรมาจอดหลายคันเลยดูดิอันนี้เป็นทางไปห้องน้ำแล้วเนี่ยดูมีเรื่องไปตื๊ดมีของฝากเยอะมากนะคะอ้าวมีค้าไม่อยู่เอาไปเลยไหมอ่ะเมื่อกี้ที่นู่นน่ะนึกไปเห็นมะละกอมีค้าอยู่คือรู้สึกว่ามันเหมือนจะสุกแล้วถ้าเราเอาไปตำกินใช่ไหมมันเหมือนนี้อาไม่ข้ามาอยู่ดีดีช่างกำลังเป็นไรมีทั้งมะกอกตำน้ำพริกด้วยนะคะก็เราเดินทางออกจากเมืองพยากมาได้สักพักหนึ่งแล้วเจอชนเผ่าขายของเงี้ยเรียกสองกำกันนะเขาไม่มาเราก็ไปก็ได้อาจจะแบบแดดร้อนแล้วเงี้ยเนาะแล้วก็เนาะ3-4ทีแล้วอ่ะน้องหมาออกมานี่เรารอนานมากแล้วนะเนี่ยเขาวางไว้แบบนี้เลยเออจริงๆเอาไปก็ได้แล้วแต่โดยที่เรานี่คือแบบเออใจบริสุทธิ์ไงเราไม่ทำอยู่แล้วนะคะโอ้นี่มะละกอคือแบบใหญ่แล้วก็น่ากินเนี่ยดูดิคือเอาไปตำส้มตำอ่ะบ้านเขาก็จะอยู่ริมน้ำนี่เลยอ่ะมะละกอป่าหรือเปล่าเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยไม่เห็นต้นเลยนะคะหลายทีแล้วน้องขับไม่มาแล้วอ่ะไปเลยนะไม่เป็นไรอาจจะแบบตอนนี้มันเป็นตอนเที่ยงแล้วไงอาจจะแบบเหนื่อยล้าเพียแล้วอย่างเงี้ยไปแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็อยากจะอุดหนุนถ้ามันสุกแล้วเราเอามาตำมันก็ไม่โอเคอะเนาะมันต้องแบบบักกรอบๆนิดนึงอย่างเงี้ยจะตรงนี้มีไหมอาจจะมีอีกแหละตอนนี้เราใกล้ถึงยะคาแล้วเพราะว่าเราออกเมืองพยากมาแล้วใช่ปะก็สักพักหนึ่งอีกประมาณสักกล่าวไว้ประมาณอีกสักนิดหนึ่งก็ถึงแล้วอะเพราะว่าถ้าเชียงตุงกับเมืองพยาก็ประมาณ80โลเอ้ยไม่ใช่สิ75โล70 80โลนะคะเมืองพยากับท่าขี้เหล็กก็ประมาณ90โลทั้งหมดก็มี160 170โลทำไมคะเนี่ยนั่นเองไปกันก่อนเถอะค่ะทุกคนเจอแล้วฉันเขาสโ
สโลนิดนึงนะคะรอชิวๆนะคะเดินทางนะคะตอนนี้เราก็ในรถก็มีอยู่เราสองคนอยู่เลยนะคะทุกคนก็ขอพูดถึงเรื่องที่ขับรถก่อนนะคะแล้วก็มีประมาณว่ายังไงอะเวลาขับรถทำไมที่บ้านน้องไปเนี่ยใช้เลนขวาทั้งที่รถเราเนี่ยขับพวงมาลัยฝั่งขวานะคะอ้าวจริงๆก็มันก็มีมาตั้งแต่กฎของอันเนี้ยมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแล้วอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องตามกันเนี่ยน้องเต้ยใช่ไหมมีมะละกออยู่เหรออืมไม่มีของแปลกด้วยเหรออืมต้องไปก่อนโอเคไปดูกันไปเฮ้ยนี่ยังนี่มาเอ๊ะสวัสดีเฮ้ยนี่ของมากว่านี่ทําไงอ่ะมันสุกได้ป่ะมันสุกได้ป่ะล่ะตักคุยเอาไม่เนาะเออลอสได้ได้ดาคุณป้าป้าเลยสุกทําไมได้เลยแก้วเนี้ยประมาณ8บาทไม่อย่างน่าอย่างน่าอย่างเดี๋ยวไปพักกับหน่อยไปพักกับเดี๋ยวดูตัวเสียเลยฮะว่าตัวเสียอ่ะมีเพลงหนึ่งพี่พี่นี่สองอันชีวิตเป็นเต้น้ำมาดีแล้วชีวิตนี่เดี๋ยวพี่ได้พี่ได้เราสองคนชีวิตไงพี่เนาะปลารอพึ่งปลารอเอาปลาเชื่อมปลารอแข่งต่อราคาเดี๋ยวให้ราคาเต็มเอาไปเลยพี่ได้ละพี่อันนี้ไงไงย่าชิเบงไงย่ายูอันนี้นางแบงโชว์ความสามารถกลัดเก้าอ่ะค่ะชิเบงไงย่าเนอโอเคอันนี้เท่าไหร่โอ้ยไม่ใช่มือนึงอ๋อโอเคได้แล้วไปอุ่นไปละนิดทีละนิดนะคะที่ไหนประมาณสัก10บาท20บาทนะคะเพราะว่ามันก็ได้เยอะอยู่แล้วเงี้ยคือเมื่อกี้ที่นู้นก็อุดหนุนที่นี่ก็อุดหนุนนะคะตีไปนี่ก็ประมาณ20บาทนะคะก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องขับรถเลนขวานะคะ อย่างเช่นถ้าเหมือนที่ประเทศไทยก็ขับฝั่งขวาแต่ว่าพวงมาลัยฝั่งขวาแต่ว่าขับเลนซ้ายใช่ไหมคะถามว่าขับมีคอมเมนต์เยอะมากนะคะอันนี้ก็มีเป็นน่าจะเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะ ซึ่งยังไงอะเราใส่เกียร์เนี่ยน้องเพิ่งรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะบางคนที่แบบถนัดฝั่งซ้ายอย่างเนี้ยเนาะคือแบบขับยากไหมก็คือไม่ได้ยากนะคะมันเลนมันก็คือแบบไปตามตรงเลยใช่ป่ะมันตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขับฝั่งขวาก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนเราก็ตามแบบปกติน้องเป็นคิดว่าถ้าเราขับฝั่งขวาพวงมาลัยเนี่ยฝั่งขวาแต่ว่าโดยเราต้องไปขับฝั่งซ้ายน้องไม่คิดว่ามันจะยากหรือเปล่าเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันจะอยู่แบบตรงกลางถนนเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ด้วยคิดว่ามันอาจจะแบบชินไปหรือเปล่าเนาะก็โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าขับก็พวงมาลัยอยู่ฝั่งขวาแต่ว่าขับเลนขวานะคะสังเกตที่ประเทศลาวก็ขับฝั่งขวานะคะแต่ว่ากัมพูชาก็ขับฝั่งขวานะคะพวงมาลัยก็น่าจะเห็นก็ฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็มีที่บ้านน้องแป้งเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยก็มีนะคะฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็มีนะคะแต่ไอ้น่าจะเป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายเลยนะคะเพราะว่าถ้ายังไงอ่ะอันนี้ก็บางคันมีเป็นบางคันไม่ได้มีเยอะนะคะเยอะสุดก็ฝั่งขวาเลยพวงมาลัยขวานะคะ
เอออันนี้ก็มาตอบให้คอมเมนต์ให้ FC หลายคนที่ถามถึงนะคะทุกคนไม่ว่ากันเนาะแล้วก็เออพูดถึงเรื่องธุรกิจย่านโซนแถวท่าขี้เหล็กแล้วนะคะก็ตามเส้นทางก็มีเจอชนเผ่าเล็กๆน้อยๆที่แบบเออนางแป้งก็โชว์ความสามารถพูดภาษาอาคาลาฮูภาษาพม่าภาษาจีนเออพูดไปเลยนะคะนางแป้งก็พอได้กุ๊กนิดนึงเอาตัวรอดได้นะคะภาษาอังกฤษเดียวไม่ค่อยใช้กันที่บ้านน้องแป้งเนี่ยก็ใช้กันส่วนมากก็เป็นภาษาชนเผ่าท้องถิ่นภาษาไทยใหญ่นะคะโอเคเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เนาะถ้าออกต่างประเทศแบบนี้ก็ภาษาอังกฤษก็อาจจะแบบ yes okay good go tomorrow yesterdayแค่นี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็เราใกล้จะถึงบ้านแล้วเพราะว่าระยะทางการขับรถ160กิโลเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าเวลาขับช้าที่สุดก็จะมีอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะคะถ้าขับเร็วกว่านี้ก็ประมาณ3ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะต้องเวฟจุดพักรถด้วยถ้าไม่เวฟก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงเนี่ยอย่างต่ำเลยนะคะอันนี้ก็เราคือแบบค่อยๆมาเพราะว่าพอออกจากท่าเรืออ้อยออกจากเมืองพะยักมาแล้วเนี่ยมันจะแบบเป็นแบบเส้นทางแบบไม่ค่อยเรียบแล้วมันคลุกๆๆนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เราใกล้เข้ามาเขตเชียงตุงแล้วอากาศก็เริ่มหนาวแล้วด้วยเนาะวันนี้ก็เป็นคลิปที่เจอนางแปลงขับรถนะคะถามว่าชินแล้วหรือยังก็คือแบบขับบ่อยนะเส้นทางนี้ก็คือแบบชินแล้วคือแบบโค้งก็โค้งด้วยนะคะเวลารถมารถคือแบบเยอะตลอดเลยเพราะว่ารถเส้นทางท่าขี้เหล็กเชียงตุงเนี่ยรถวิ่งตลอดเลยนะคะมันเหมือนแบบมันไม่ไกลแล้วอ่ะมันใกล้ๆเองเนาะจากแต่ก่อนเนี่ยคือแบบไกลที่สุดเลยในความคิดของแปงนะปัจจุบันก็คือแบบอาจจะแบบไปวันกับวันนี้ก็ได้แล้วไปวันนี้กับวันนี้ก็ยังได้เลยนะคะโอเคแล้วก็เข้าเขตเชียงตุงแล้วเจอกันนะคะทุกคนน้องเราลงกันไหมแป๊บนึงใช่ป่ะขายเจืออันนี้ขายเจืออันนี้สี่หมื่นค่ะเมื่อไกลพอเปิดเอากะอันนี้รูดกระหลุมมโนกระหลุมนี่หมื่นสองก่อนนี้โลอันนี้นะจิ้มหมื่นจิ้มหมื่นโลโลอันนี้นี่เนื้อแกเนี่ยนะอันนี้ก่อนเนื้ออันนี้ก่อนเนื้ออันนี้ก่อนเนื้อใส่ไว้ถูกก็เป็นอ๋อมันไรอ่ะเนาะเนี่ยเนื้อพันเนื้อพันเจ็ดมันเป็นพันเจ็ดเจ็ดนี่เราเจอของแปลกอีกแล้วแป๊บนึงครับโทรถามดิฉันกันจ่องกินหัวครับผมหัวเนื้อผ้านี่ดีกีดีกีเนาะโอโลนี่เนาะเดี๋ยวไปพักอันนี้อีกหนึ่งอันเนี้ยต่อเนี้ยใครเจออ๋อเนี้ยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าประมาณ250นะคะอันนู้นเนาะแป๊บนึงครับตัวอีกหนึ่งนะนี่ต้องลองสาวๆขายเยอะดิเมามั้ยขูดเงินเนาะทำการนี้แหละสายเด้อที่เป็นยังสุภาพว่าเนี่ยสุโอ้แต่ว่าเฮ็ดไว้จริงเงินเนาะลูกค้าเนาะอืมว่านี่ลูกค้าเจ๋งมาจากเหรอเจ๋งโทษถามได้พอจะเอาโค้งมาโทษถามได้สั่งดิกินเนี่ยเอาเลยก้ามเลยดูน้องๆน่ารักไหมพอยถึงแล้วทุกคนอีกหนึ่งจุดนะคะใกล้เข้าถึงบ้านเรามาเยอะที่สุดแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่ดอยปางควายนะคะก็จะเป็นจุดพักรถก่อนที่จะออกเมืองเชียงตุงสู่ยันทะขี้เหล็กชายแดนไทยเมียนมานั่นเองนะคะนี่ขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเป็นธรรมชาติมากนะคะก็ตอนนี้เราไม่แวะแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องกลับบ้านแล้วจริงๆก็คือของฝากก็น่าจะมีเหมือนกันเพราะว่ามะกอกอะไรต่างๆนานาพืชผักนะคะส่วนเราก็ได้มาเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็อุดหนุนชนเผ่ามาหลายที่เลยเอาแถมดูฉันหน่อย
เธอหลับมาตลอดทางแล้วจ้านี่ก็คือตึ๊บเราเริ่มจะเห็นวิวเมืองเชียงตุงที่สวยงามและที่แสนอบอุ่นนะคะทุกคนเพราะว่าเมืองเชียงตุงเนี่ยมีไร่ชาก็มีนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมท่องเที่ยวเนาะก็เริ่มมีสัญญาณอะไรเข้าแล้วติ้งติ้งตองตองนะคะพอเข้าเมืองชิงตุงก็ชัดชัดเลยอย่างเงี้ยค่ะโอเคเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ EP นี้นะคะจากที่ออกทักขิเหล็กมาก็เจอชนเผ่าแล้วก็เจอทั้งอาหารป่าด้วยนะคะโอ้ย amazingคือแบบน้องแป้งคือแบบนานมาแล้วอ่ะไม่ได้เห็นเนื้อสดสดแบบนี้แล้วก็คือมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นของป่าอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าไม่มีชาวบ้านหามาก็คือแบบเราไม่เราแบบอยู่ตามในเมืองก็ไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยตื่นตื่นโอ้โอ้ใกล้จะถึงบ้านน้องแป้งแล้วจริงๆบ้านน้องแป้งเนี่ยก่อนจะเข้าเมืองชิงตุงเนี่ยก็ต้องเจอบ้านน้องแป้งผ่านด่านบ้านน้องแป้งก่อนนะจ้าทุกคนอีพีนี้นะคะทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศตามข้างทางแล้วก็เรื่องเล่าที่หนูเองให้ความคิดเห็นแบบสำหรับนักธุรกิจหรือไม่ก็นักท่องเที่ยวนะคะก็ถ้าใครนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่ามีใจหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็คุยทางในข้อความคุยอะไรต่างๆนานาได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้อู้ดูดิวิวสวยบ้านแล้วคือน้องแพงเนี่ยขับรถเนี่ยก็ประมาณ4ชั่วโมงได้เพราะว่าแวะตลอดทางเลยอันนี้ขายอะไรโอ้ยคิดว่าชนเผ่าขายอะไรอีกไอติมเราจะจบคลิปเลยไหมคะทุกคนเพราะว่าจะถึงบ้านแล้วนะคะก็ได้ของฝากเป็นผักพืชผักอุดหนุนชนเผ่าทุกจุดเลยทุกจุดเลยนะคะแม้กระทั่งแม่ค้ามาอยู่แล้วก็ไปปิดแต่เพื่อที่จะมาขายให้เราแต่ก็ไม่ออกมานะคะโอ้ยแดดร้อนจ้าเลยอ่ะจริงๆวันนี้มีปีใหม่ไต้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งเนี่ยจะพาคนสวนเรียกว่าน้องก็ได้นะคะที่อยู่สวนเนี่ยน่าจะพาเขาไปนะคะยังไงก็ติดตาม EP หน้าได้นะคะว่าจะไปไม่ไปเนี่ยก็ต้องรอลุ้นด้วยว่าปีใหม่ไต้เนี่ยนานมาแล้วที่ไม่ได้จัดนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้ก็ชมบรรยากาศข้างทางแล้วก็ชมทั้งชนเผ่าต่างๆนานาในการเดินทางของน้องเป้งเชียงตุงนั่นเองนะครับเจอกัน EP ใหม่ครับสวัสดีค่ะ